4คนนี้เวลาเจอนักร้องหลังกำแพงข้างนอกสรรพนามที่เรียกเขาว่าอะไรครับเรียกเขาว่าพี่ครับอาค่ะเรียกว่าอาพี่ค่ะพี่เหมือนกันเรียกพี่ครับแต่ผมก็แก่แล้วนะแต่ว่าเรียกเขาพี่รุ่นใหญ่ไงรุ่นใหญ่แต่อาเพิ่งเดบิวต์ไปไม่นานมานี้อาเดบิวต์ด้วยเหรอโอ๊ยตอนจังเลยส่วนนักร้องหลังกำแพงเวลาเจอซานิข้างนอกเรียกเขาว่าอะไรเมียจ๋าเฮ้ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้จับมือไม่ใช่มืออีโอ๊ตไงอาเขาเต้นเก่งเหรออาเต้นได้ขอดูได้ป่ะแต่ผมไม่เห็นแค่ครึ่งล่างเอาป่ะโอเคดูผ่านกำแพงได้เลยครับซานิครับนี่นี่นี่ช่วยที่สุดแล้วอุ๊ยอาเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยดูบ้านท้ายดูบ้านท้ายให้เห็นแค่นี้แต่งตัวโคตรดีเลยอ่ะทำไมถึงรู้สึกแบบเหมือนน้องมิวมิวสุภสิทธิ์ไปสายนั้นเลยมิวสุภสิทธิ์เลยคือแต่งตัววัยรุ่นมากเลยนะเอ้าไม่ก็พี่โดมอ่ะชอบจังเลยไม่ค่อยเห็นคุณเครียดแบบเนี้ยผมจะให้คุณดูซิกแพคเขาด้วยเฮ้ยดูได้ไหมเออหุ่นมันใช่หรือเปล่าในรูปอ๋อนี่เห็นด้วยเออไปใต้เข้าไปเช็คคุณอาตัวหอมมึงยังคุณอายขากางเกงเขาไม่ค่อยเรียบร้อยครับน้องแอร์จัดให้ทีแล้วดึงลูกดึงดึงอาถ้าไม่ขอล่วงเกินขอล้วงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้วงคุณอาไม่ได้หนูนี้อยากลองสัมผัสไหมลูกอยากลองค่ะอยากลองค่ะแล้วพวกพี่จับอะไรได้บ้างคะจับได้ทุกอย่างยกเว้นมือครับไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยรักษาสุขภาพไหมกล้ามใช่กล้ามใช่ไม่เคยเห็นคนแก่กล้ามแน่นขนาดเนี้ยเอาอีกแล้วเดี๋ยวลูกทุ่งเดี๋ยวมึงกับคนแก่ไม่แต่เขาอายุเยอะกว่าเราไง38 39 30ปลายปลายพอๆกับเราถ้าอย่างงั้นหนูขออนุญาตไปนั่งนะคะอาครับผมขอน้ำอบน้ำอบหอมน้ำอบหอมใจกูก็อยากทำแหละแต่กูกลัวผัวดูรายการวิเคราะห์อะไรได้เพิ่มครับซานิคนที่แต่งตัวแนวนี้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนเหลือกี่ชื่อตอนนี้ชื่อเดียวก่อนจะฟังชื่อของคุณผมให้4คนนี้บอกชื่อดีกว่าพี่เตอร์ครับเขาคือใครครับพี่ปังครับสมัยนั้นแต่ปังพี่ปังครับโอ๊ยทำหน้าไม่เชื่อไม่เชื่อฝ่ายครับคุณเวียสุกลวัฒน์เวียสุกลวัฒน์ครับนัดครับผมขอยืนยันว่าเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งเขาคือพี่ไผ่พงศธรไผ่พงศธรครับไม่รู้ใครโกหกคุณหรือเปล่าโอ้โกหกทั้งหมดแล้วค่ะไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อกันถ้าทายถูกผมจะเป็นลูกค้าให้ฟรีครั้งหนึ่งครับเฮ้ยเอาแล้วฟันธงมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยผมไม่ใช่คนอีสานผมไม่ใช่คนใต้แต่ผมเหนือครับกูรอหัวล้อคนเหนือโดมกรลำไม่รู้แล้วแต่คิดว่านักร้องหลังกำแพงคือคุณโดมปกรณ์ลำนะครับมาดูพร้อมกันครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาอย่าปล่อยให้วาง
ที่เธอเอาสุดท้ายอ้าวโอ้ยดีอ้าวเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณอาแจ็คกี้สวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีฮะร้องเพลงด้วยกันเหมือนแม่กับลูกเลยค่ะคิดไหมอ่ะว่าเป็นแจ็คกี้ไม่คิดคืออย่างงี้ตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นมิวกัปเป็นคู่จิ้นกันตอนแรกหนูคิดว่าเป็นคู่จิ้นคือเพราะว่าได้ยินเสียงเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาคือวัยรุ่นไม่เชื่อพวกเราเลยที่บอกว่าเป็นรุ่นใหญ่ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยเพราะว่าหนูฟังเสียงแล้วหนูรู้ว่าเป็นวัยรุ่นไงเก่งขึ้นมาเลยนะพอเปิดกำแพงนะเก่งอ่ะรู้หมดว่าไงคะคนเหนือที่จะบอกว่าเพื่อนพี่ชอบหนูมากแล้วพี่ก็ตามดูตามไปตามมาอุ๊ยตายชอบไปด้วยติดตามเวลาแบบเค้าแบบแสดงหรือแบบเค้ามีซ้อมเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนอ่ะจะชอบลงเดอะแก๊งเค้ามากแล้วเค้าแบบคือเค้าเป๊ะอ่ะเค้าซ้อมมาเยอะซ้อมเยอะมากเมื่อกี้ผมก็ไปชื่อเพื่อนนะฮะชื่ออะไรคะก็มีต่อเต่าต่อเต่าต่อธนภพต่อธนภพทําไมไม่มากันหมดครบเลยอ่ะคะพี่จะได้ซัดทีเดียวเลยหมายถึงทักทายทุกคนเท่ากันทักทายทุกคนทักทายทุกคนแล้วที่แปลกใจก็คือเราบอกคีย์สูงได้ไหมได้หมดได้หมดคำตอบคำแรกคือนะเอ๊ะไงไม่ได้คิดว่าเป็นแจ็คกี้ไงนึกออกปะคือแบบคือความสามารถอะรุ่นใหญ่แล้วแต่อายุเท่านี้เองใช่ไม่เคยได้ยินการร้องที่แบบคีย์แบบสูงขนาดนี้เก่งมากแจ็คกี้เก่งมากขอบคุณค่ะแล้วรายการติดต่อไปบอกว่าต้องฟีดกับพี่ซานิกังวลไหมไม่กังวลครับไม่กังวลได้ชอบเลยชอบเลยก็เขาบอกแล้วไงว่าเขายอมเป็นลูกค้าหนูติดไหมลูกติดไหมคะใช่ผ่านหน้ามาขอความช่วยเหลือน้องน่าจะติดเอาจริงติดตามพี่ซานิมานานแล้วครับตั้งแต่เดอะสตาร์อ๋อ AFUF อ้าวเฮ้ยเด็กคนนี้มันได้เว้ยเดี๋ยวตรงนี้นั่งกัน3คนเลยเซลล์ครับเซลล์ก็ติดตามมานานแล้วก็เคยเจอกันที่พัทยาใช่แต่ว่าเล่นคนละใช่ไปตามดามดูเขาอยู่พอเขาเล่นเสร็จปุ๊บแฟนคลับเขาก็ลุกหายไปหมดเล่นกับใครก็ไม่รู้งานเดียวกันใช่งานเดียวกันนั่งเสียงพี่ซานิแบบสุดยอดขอบคุณค่ะคือเป็นกำลังใจให้เพราะรู้ว่าน้องๆตั้งใจมากแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เหมือนเวลามองเขาว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วบางคนจะชอบคิดว่าโอ้ยเด็กรุ่นใหม่แบบมาแค่หล่อคุณต้องดูทีมเขาก่อนนะคะเห็นด้วยเพราะว่าทีมเขาเป็นทีมที่สามัคคีมากและก็ตั้งใจซ้อมมากจะเห็นว่าเขาแทบจะไม่ได้แบบออกไปทำอะไรอย่างอื่นเลยวันนี้มาขอให้น้องดังๆโด่งดังขึ้นไปเรื่อยๆทั้งทีมเลยนะคะกลุ่มเพื่อนทุกคนด้วยค่ะขอบคุณครับน่ารักทั้งคู่เลยครับให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานนะครับที่กำลังจะมีแล้วเราสามารถติดตามได้ครับเอาแจ็คกี้ก่อนครับสามารถติดตามผลงานต่างๆได้ทางช่องฟอนอล็อกนะครับฟอนอล็อกมิวสิกทางยูทูบนะครับผมแล้วก็ทางอินสตาแกรมนะครับติดตามใน Instagram จริงๆจะเห็นทุกอย่างเลยซันนี่ล่ะครับค่ะก็ติดตามในไม่ใช่ฮะในช่องในช่องออนไลน์ช่อง Instagram ติดตาม YouTube ได้ค่ะช่อง YouTube นะคะโคตรคูลค่ะก็จิบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นเนาะจะได้ดูกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีตอนนี้มีรายการใหม่ขึ้นมาเป็นของออนไลน์เหมือนกันซันนี่เบาได้เบานะคะอันนี้ฝากติดตามด้วยแล้วก็มีละครค่ะกําลังถ่ายอยู่เจอผลงานที่ไหนก็ฝากด้วยค่ะแล้วที่สําคัญขอบคุณรายการนี้ด้วยเพราะว่าเป็นรายการที่สนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นมากขอบคุณทั้งคู่เช่นกันนะครับแต่ว่าร้องเพลงขนาดนี้นะครับเหมือนจะทายถูกแต่ทายผิดถือว่าเฟลคาดไม่ถึงกันใช่ไหมล่ะครับสำหรับการมาของน้องแจ็คกี้ทำเอาพี่สานิของเราถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับเนี่ยแล้วอย่างนี้น้องเล็กสุดของเราอย่างคุณนัททิวจะเจอเซอร์ไพรส์อะไรรออยู่มาลุ้นกันช่วงหน้าครับมาแล้วให้จับผมมีช้อยส์อะไรเข้ามาในหัวไหมครับพี่นุ่นวรนุชแต่พอจับผมคิดว่าไม่ใช่เพราะพี่นุ่นอ่ะผมสวยตบนะตบนะพูดแบบนี้เพื่อหมายความว่ายังไงเดี๋ยวพักก็แพงไปหาเลยแม่ใจเย็นแม่